เรียกว่าราชาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวฟื้นคืนชีพนะครับสำหรับเคนโตะโมโมตะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เพิ่งจะได้แชมป์โคเรียมาสเตอร์ที่ประเทศเกาหลีนะครับและในสัปดาห์นี้โมโมตะก็โควลิฟายเข้าแข่งขันรายการในบ้านคุมาโมโตะมาสเตอร์เจแปน2023ซึ่งในรอบแรกโมโมตะต้องพบกับหนุ่มหล่อจากสิงคโปร์โลเคนอิลที่เป็นแชมป์โลกมา1สมัยและเป็นมืออันดับ9ของโลกส่วนทางด้านโมโมตะนั้นในปัจจุบันเป็นมืออันดับ41ของโลกเปิดมาในเกมแรกรูปแบบเกมก็ดูสูสีนะครับแต่โมโมตะยังท้านทานความเร็วของโลเคนอิลไม่ไหวทำให้แพ้ไปก่อนด้วยคะแนน18-21เปิดมาในเกมที่2โมโมตะเปลี่ยนรูปแบบเกมเริ่มทำเกมบุกมากขึ้นเนื่องจากหลังชนฝาจะแพ้ไม่ได้และเจ้าตัวนั้นก็มีโอกาสนำถึง15-10แต่เกมก็มาสูสีและตื่นเต้นช่วงท้ายเกมครับเมื่อโลเคนอิลไล่แต้มเบียดจนทันแต่โมโมตะก็ไม่ยอมเราไปชมความสนุกและตื่นเต้นของแมตช์นี้ได้เลยครับเป็นการคว้าชัยในบ้านผ่านรอบแรกมาด้วยคะแนน18-21 26-24และ21-19ครับ